สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาที่สวนคุณปู่เด้อจ้าอยู่บุรีรัมย์นะคะในลักษณะของไร่คุณปู่หรือสวนคุณปู่นี้นะคะก็จะเป็นทุ่งนาเนาะนะคะจะเป็นทุ่งนากว้างนะคะแต่ทีเนี้ยทุ่งนาของเขาเนี่ยเขาจะมีการออกแบบนะคะเป็นสถานที่เดินชมนะคะเดินชมอะไรนะเดินชมไปในเส้นทางต่างๆนะคะที่มีบันไดแบบเนี้ยเนี่ยนะคะเราจะมีบันไดแบบนี้ให้เราเดินนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเนาะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปดูว่าเป็นยังไงแบบไหนนะคะก็จะมีตามมุมต่างๆให้เราได้นั่งพักผ่อนอริยบทเดินจิบกาแฟแล้วก็ดูต้นข้าวนะคะตอนนี้ต้นข้าวก็กำลังโตแล้วก็ต้นข้าวก็กำลังแตกดอกนะคะออกผลนะคะก็จะมีผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะวันนี้ก็ได้ไอเดียในการออกแบบเนาะออกแบบ1ทางเดิน2นะคะทุ่งนาเราเนี่ยสามารถออกแบบลักษณะแบบเนี้ยได้นะคะให้แบบมานั่งคุยนั่งเสวนานั่งโน่นนี่นั่นได้ทั้งหมดเลยนะคะผักขะแยงก็มีนะก็จะมีต้นพงต้นผักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็เดินไปเดินมาก็ระวังง้างดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวตกร่มก่อนค่ะตรงนี้มีร่มด้วยมาใช้เป็นที่กินข้าวตรงนี้นะนั่งเขียนงาน